ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC สุภูทุกคนนะครับมื้อนี้ได้ออกกับพามาเบิ่งมั่นหน้าครับพี่น้องมั่นหน้าอายุ10 9มื้อ20มื้อพี่น้องนี่ครับกำลังงามพี่น้องกำลังงามครับกำลังเหงาะได้ออกว่าสิมาย่างผลฮอร์โมนเบิ่งพี่น้องนี่ครับเพราะว่ามั่นหน้าเฮาปลูกงามนี่มันบ่มีผลเนาะพี่น้องต้องมาผลฮอร์โมนเลี้ยงมันนะครับนี่ครับพี่น้องกำลังงามกำลังงามนี่ครับพี่น้องถือว่าได้การอยู่ครับนี่ที่ว่าแตกสาขาหมู่ในออบยางมันบ่เกิดก็ยังเกิดอยู่พี่น้องนะครับเกิดขึ้นมาอยู่นะครับนี่18 19มื้อได้ประมาณนี้ก็โอเคล่ะพี่น้องมันน่ะแต่ดินข้างล่างซุ่มอยู่พี่น้องนี่นะครับดินซุ่มดีอยู่นะครับแต่ว่าในออบสิเอาฮอร์โมนมาผิวมันขังเทิงนะครับเพราะดินหน้าดินมันแห้งนะครับแต่ดินข้างล่างซุ่มดีนี่พี่น้องนี่เดี๋ยวในออบสิเอาซุ่มฟังนะครับขันแซล่ำนะครับแซถอนพันธุ์เห็นบ่พี่น้องแตกทุกตานะครับแล้วก็ที่ในออบบอกว่าในออบร่องเงินเบิ้งอันใหม่นะครับที่ว่าแซทอนพันใหม่ก็ถือว่าการแตกยอดแตกนอกขึ้นมานี่ครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับแต่ในออบสิเบิ้งเรื่องหัวเป็นหัวแตกหักนะครับสิเบิ้งอีกที่นึงนี่พี่น้องซุ่มนี่ที่ได้เอาว่าโอ้ยานได้สามหรือว่ายานได้ปลูกใหม่นะครับเกิดแล้วนะครับแตกออกมาแล้วแต่นี่อันนี้บ่หนานะครับเพราะว่ามันแห้งครับมองสั่นกันหนาจะรอเบิ่งอีกแก๊กน้อยนะครับแต่ว่าแน่ว่าบ่เกิดนะครับก็บ่เป็นหยังนะครับเพราะว่ามันหน้าเฮาจะไปซีเรียสกับมันนะครับเอาเท่าที่เอาได้นะครับเฮ็ดเอาเท่าที่มันเกิดขึ้นมานะครับพี่น้องจะไปซีเรียสกับมันนะครับมันหน้าปล่อยผ่านปล่อยถามเลยครับบ่มีสามนะครับพี่น้องนี่ครับกำลังงามคุณครับพี่น้องกำลังแตกงามนะครับนี่พี่น้องมันน่าคือว่าแหละครับเฮาบ่ได้ลงทุนหยังหลายพี่น้องเฮาบ่ได้ลงทุนหยังหลายเฮากะลงทุนค่าน้ํามันค่าไถนะครับอันนั้นก็มีรถไถเป็นของเจ้าของก็เฮ็ดโลดพี่น้องนะครับเฮาบ่ได้ลงทุนหยังหลายปุ๋ยเฮาก็สิได้ว่านรอบเดียวเท่านั้นล่ะพี่น้องเดี๋ยวขามาเบิ่งให้นี่ก่อนให้นี่ได้ออกบ่มั่นใจว่ามันอยากเกิดซ่าๆนะครับให้ทัดกันลงมานี่เพราะว่ามันเป็นน้ํามันคนละรุ่นเป็นน้ํามันคนละรุ่นที่ในออบแซนี่ก็พอเกิดอยู่พี่น้องแต่ว่าคันเกิดซ่าหลายมันก็บ่ทันก็สิได้กู้ได้กันหมดล่ะพี่น้องคันหอดย่ามกู้มันก็ต้องได้กู้ครับนี่พี่น้องก็แตกดีอยู่นะครับแตกขึ้นมาดีอยู่พอได้การเกือบพี่น้องคันเห็นมาจังซี่แล้วนะครับนี่มันแตกซ่าถึงหนาวเนาะพี่น้องปีนี้หนาวอากาศเย็นคักมันก็เลยเกิดการแตกหน่อแตกตาซ่านะครับพันอากาศหนาวสิเป็นยังสินะครับการปลูกพืชถ้าบ่แม่นพืชหน้าหนาวมันจะซ่าได้จักหน่อยเดี๋ยวได้เอาผ้ายางขึ้นไปเบิ่งข้างเทิงพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวผ้ายางขึ้นไปเบิ่งข้างเทิงนะครับนี่ให้กกตานผมนี่กับรถคู่ใจพี่น้องนี่ได้ออกมาเฮ็ดหยังพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อนี่อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมเลยนี่นะครับทิศถนนนะครับถนนนี่ขามาแปลงนี้แปลงนี้งามพี่น้องแปลงนี้ก็คือแปลงข้างล่างนะครับแนวบุหรี่คือกันว่าเป็นยังแต่อากาศแตกดีนะครับแตกดีอยู่กำลังเริ่มแตกเดี๋ยวแนวจะมาผลฮอร์โมนอยู่เดี๋ยวเบิ่งมื้อนี้กันว่าแนวเสียดยังแม่นะครับพี่น้องนี่แตกงามคือกันครับพี่น้องนี่เห็นบ่ครับแต่ว่าใบมันเหี่ยวเพราะว่ามันเจอแดดยังบ่แม่นนะครับแนวออบสิได้มาผลฮอร์โมนไว้ล่ะพี่น้องผลผิวๆผ่านๆไว้
ห้อยมันซึนนะครับนี่พี่น้องได้การอยู่ครับได้การอยู่ถือว่าได้โพสต์แล้วพี่น้องให้นี่ดินมันซุ่มดีจะได้ครับเพราะว่ามันอยู่ติดคลองแล้วก็มันจะมีท่อน้ำใต้ดินไหลผ่านนะครับดินมันซุ่มอยู่ตลอดก็เลยได้เปรียบก็สู่ให้นะครับให้นี่นี่ก็เลยเกิดงามเลยพี่น้องนี่มองเลิกมองตื่นจังจังผู้เฒ่าปู่พี่น้องใส่แรงงานผู้เฒ่าครับถือว่าพลาดนะครับให้นี่ว่าเป็นทุกทอนพันครับว่าเป็นทุกหลุมเกิดเมื่อครับพี่น้องบ่ได้ห่วงนะครับนี่แต่ว่าซุ้มแตกซ่ากันยังมีอยู่นี่ครับมันหนาวเนาะพี่น้องมันหนาวอากาศเย็นเผื่อพวกนี้จะแตกซ่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ได้เดี๋ยวนี้เอาไปมายางผลฮอร์โมนนะครับยางผลฮอร์โมนซอยมันจะน้อยน้ำก็สิเอาอยู่สระนั่นแหละครับมาผลนั่นพี่น้องเดี๋ยวขามไปเบิ้งให้นั่นน้ำก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะว่าเนี่ยเอาผ้าไปเบิ้งเดี๋ยวว่าผ้าพุ่งยังหมองมันเกิดงามๆนี่นะครับเบิ้งดูให้นี่ครับมันอยากแตกซ่าครับนี่มันอยากแตกซ่าต้องแตกอยู่พี่น้องเพื่ออาหารไม่หนาวนี่อันนี้ก็แค่ขี่เป็นยังไงเห็ดมันเห็ดยังไงแปลงนี่แปลงนี่ขนาดแปลงเดียวกันนะครับแต่ว่าเห็ดอันนี้ขันจะซื้อพอเห็ดหน้าเนาะกะเยแปลงเง่าเลยมันคุ้มน้ำลำบากครับก็เลยเห็ดอันนี้ขันไปซื้อเห็ดกันแท้ขันไปซื้อนี่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ได้ออกกะขอจบคลิปนี่ไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้อง FC ที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดได้ออกกะขอขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามให้กำลังใจในออบเด้อนะครับเอ้ยไอ้ไส้หลายๆคนที่ติดตามในออบกับที่เขามาให้กำลังใจกันในออบก็ขอขอบคุณหลายๆครับอากาศก็เปลี่ยนมื้อนี้ก็12องศาพี่น้องออกมาตั้งที่แบกอันเครื่องพ่นยาพ่นฮอร์โมนพี่น้องเอ้ยคือสิหนาวเด้อบุนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้แน่เด้อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ